โปรเจคเตอร์ XJV10X จะเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีความสว่าง 3,300 ลูเมนมีความสามารถในการซูมเป็นออปติคอลซูม 1.5 เท่าแล้วก็มีการปรับแต่งเรื่องของความสว่างได้แบบ Intelligent Brightness Control นอกจากนี้ก็มีเรื่องของแลมป์ฟรีที่เป็นเทคโนโลยีเลเซอร์แล้วก็เป็นไฮบริดโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาซึ่งเหมือนกับโปรเจคเตอร์ทั่วไปนะฮะตอนนี้เนี่ยโปรเจคเตอร์ในท้องตลาดก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้นะฮะก็จะมีเป็นหลอดนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับนะฮะซูมแล้วก็โฟกัสนะส่วนใหญ่โปรเจคเตอร์ก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะมีตัวระบายอากาศคือตรงนี้นะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นยังไงนะฮะตัวนี้เนี่ยก็มีจุดเด่นเรื่องของลัมฟรีนะครับลัมฟรีก็คือว่าเป็นเลเซอร์แล้วก็ LED Hybrid นะครับตัวนี้จะมีอายุการใช้งานที่ 20,000 ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ความเป็นลัมฟรีเนี่ยเขาจะมีข้อดีที่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนหลอดนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็จะมีค่าคอนแทสต์อยู่ที่ 20,000 ต่อ 1 นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการฉายภาพนะครับที่ระยะใกล้สุดนะครับ 0.83 เมตรนะฮะถึงห้องเล็กๆหรือยังไงแล้วก็วางได้นะครับแล้วก็แมนนวลโฟกัสก็คือตรงนี้ที่เราใช้ปรับนะครับโฟกัสนี่ปรับอยู่ตรงนี้แล้วก็สูงสุดในการฉายภาพก็คือ100นิ้วนะครับก็3.33 เมตรถึง 4.85 เมตรแต่ถ้าเกิด60นิ้วก็จะเป็น 1.95 เมตรถึง 2.87 เมตรตัวนี้ก็จะมีการปรับพวกคีย์สโตนคอลเลคชันด้วยสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็น VGA นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตซีเรียลนะครับก็จะเป็น HDMI นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมี Audio Out นะครับ Audio In ด้วยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อด้วยสายที่เป็น AUX โหมดนะครับ Power Standby นะครับ Status นะฮะอันนี้คือปุ่ม Power นะฮะอันนี้ปรับ Input ผมว่าการวางปุ่มเขาวางได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติเวลาเราวางโปรเจคเตอร์นะครับถ้าเป็นในห้องประชุมเนี่ยเวลาเรากดอินพุตได้เลยนะฮะสะดวกดีนะฮะควบคุมได้ด้วยบนหน้าปัดตัวนี้ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเห็นไหมฮะเอาไว้เป็นฐานตั้งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับฐานตั้งนี่ฐานตั้งเป็นแบบนี้นะฮะสะดวกดีเวลาเก็บก็กดฮะแล้วก็พับเก็บนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้จะสามารถปรับได้เหมือนกันนะฮะความสูงนี่อันนี้คือการวางนะจะเป็นแบบนี้ครับในกล่องมีอะไรให้มั่งนะฮะในกล่องจะมีตัวนี้รีโมทนะครับอันนี้จะเป็นสาย HDMI นะครับแล้วก็สาย VGA สำหรับการใช้งานโปรเจคเตอร์นะฮะพอปลดเครื่องปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขคีย์โตหรือภาพบิดเบี้ยวให้โดยอัตโนมัติเลยนะฮะคือตัว Optical Zoom เนี่ยมันสามารถซูมได้บนนี้ครับสำหรับตัว Optical Zoom นะครับนี่เราก็จะปรับตรงนี้ใช่ไหมฮะก็จะเป็น Optical Zoom แบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบนรีโมทนะครับบนรีโมทจะเป็นอย่างนี้ครับบนรีโมทนะครับจะมีเมนูในการซูมแบบนี้เป็นดิจิตอลซูมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซูมแบบออปติคอลเนี่ยออปติคอลมันจะสามารถซูมได้ชัดเจนกว่าทีนี้ต้องรีโมทนะครับมันจะมีปุ่มนี้ครับมันจะมีอย่างนี้ซ้ายขวานะครับเอาพุทแสงนะครับเห็นไหมฮะนี่ไฟมันก็จะหลีถูกไหมแต่ถามว่าเอาพุทแสงไฟหลีเนี่ยมันจะไม่ยางตาเราไงเวลาเราเดินผ่านโปรเจคเตอร์เห็นไหมฮะหรือไม่เราสอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วโปรเจคเตอร์ฉายเนี่ยมันก็จะยางตาเราใช่ไหมฮะคนพูดอย่างเงี้ยคนพรีเซนต์อย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับนี้ได้เต็มที่7นะครับ6เห็นไหมฮะแต่ว่าถามว่าหน้าจอมันก็มืดลงแต่มันก็ยังมองเห็นได้ปกตินะครับสังเกตว่าไฟแลมป์เนี่ยมันจะสว่างมืดตามที่เรากดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการควบคุมด้วยรีโมทอันนี้คือการแนะนำในส่วนของ
ส่วนต่างๆของหน้าตาโปรเจคเตอร์นะครับ